สวัสดีครับยามดึกโอ้โหนี่เอาต่อเนื่องจากอันเอาไปหางูหานกมานะครับวันนี้เขาจะมีเมนูอย่างเขาแม็กครับอันไหนวะคว้าครับคนสันคว้าคว้านกครับคว้านกปิ้งกบเนาะครับเออเต่าที่เฮาได้มาครับนี่ทีมันเขากำลังตำเครื่องอยู่นะครับเอาบรรยากาศดึกๆมาฝากตอนนี้ก็ตีสองปลายน้อยๆนะครับเซียนไซเซียนจิมเซียนเม็กกำลังสรรสร้างเมนูเอาแบบง่ายๆอยู่กลางตรงกลางน้ำไม่ต้องเอาอย่างมากมายนะครับเขาจะคั่วคั่วนกปิ้งกบครับนะครับตำต้องให้ต้องน้ำครับหุ่นน้ำพริกเอาลำรัดไปน้องเลยโอ้ลูกน้องไอ้พุ่นน้ำพริกลูกน้องพุ่นน้ำพริกไงลำว่ามาแล้วเนาะจะเต็มแล้วครับวันนี้เราหลบดึกนะครับจากการลงเรือจับงูมานะครับจับหญิงนกสารพัดสารพีพอเมนูครับเนาะเอาอันนี้กับต้นเนื่องนี่กับโอ้สรรสร้างครับเดี๋ยวเรามาอยู่กลางตรงไว้นะครับอยู่ห้างนะโอ้พอได้อยู่นะครับบรรยากาศเล็กๆสบายๆนะครับตามอุ้ย ตามชีวิตคนมันหนอกคนมีโอ้ใครได้หันเรียนจับงูเลยเซียนใช้เซียนแม็กเซียนเจมของนี่มันจะธรรมดานะครับเด้อฝีมือทั้งนั้นอันนี้ยังน้ำไหลนะครับเห็นน้อยน้ำนิ่งเขาจะลงหันหลบจัดเต็มเลยนะครับเนี่ยนี่เขาทำก็เข้ากินกันหลบดึกนะครับอันนี้ก็ตีส่งไปเนาะครับจัดกันยาวๆนะครับดึกขนาดนี้เขาก็ต้องฆ่าเจือไปตุ้ยเรื่อยๆทีมงานเขาแค่บรรยากาศหิวเข้าแล้วนะครับไต่สามลงเรือมาแล้วก็ต้องจัดเต็มสิบแล้วอันนี้ก็หนีไล่ต้องคือจะเป็นอึดอึดเอาหมอได้กันเหนียวเหนียวก็ได้หรอกหมอได้กินเขาก็ได้ดิเออหมอได้กินข้าวสักงูแล้วเนาะว้าวก็เดี๋ยวสิเห็นก็มดแถวตัวหรือเปล่าเออเลยนี่ครับกบเซียนไซสังหารมาที่หันในคลิปนะครับเอาลงเรือสั้นนะเกลือมันจะหอดเถอะถ้าเกลือก็เอาแล้วชีวิตของมันหนอกครับต้องเป็นดีครับหนอกคนห้องคุณอบชูใจเย็นเย็นว่ะมูนี่ว่ะกินสามแล้วใจเย็นเย็นพอกินข้าวอิ่มก่อนปิ้งกบก่อนนะครับใจเย็นถึงกบถึงนกพ่อนกนะครับไปกันเลยๆนะตายชีวิตคนมันหนอกเฮากลางตรงกลางนะครับอยู่ห้างนั้นน้องเบาแต่ละคนสุดยอดกบโอ้ยเกลืออย่างอู้สุดยอดแม่เขากำลังเนี่ยนกนี่เขาอยู่คั่วนกกินกันปิ้งกบนะครับป่านี่เดี๋ยวก่อนมีแน่นอนกดมาทำหลบจะอึ๊กอีตั้งใส่ยาฆ่าเชื้อหนักๆน้องเอ๋ยไอ้ว่าเมียโกงหาเอ้าเมียกับลูกอ่ะฮะแต่เมียมันตัดใจไม่ได้ฮะถ้าลูกนี่สงสัยอยู่เมียนี่มันตัวไหนเนาะแล้วลูกก็หาในแม่นะเนาะตื่นมาแบบป้าหน้าห้องมันต้องป้าป้าเออผมไปตุ้ยชื่อเขามันหนอกนี่กะเออเนาะแม่ได้เหรอเออครับโอ้แยกกันยุ่งกับคนกุนเนาะเหมือนยังอะชีวิตคนเราต้องคนไปคนไปได้ไอ้นั่นคือแม่กันเนี่ยนกคนนะครับ
นกตัวน้อยผงใหญ่ผงนกเขาผงเนาะครับเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆโอ้เสียบเขากำลังกันอย่างนั้นนกอะครับผมโอ้นกปิ้งถ้าเกือบปิ้งกินกับเขานะครับคำไม่หลบดึกเอาหลายแนวตึงคั่วตึงปิ้งตึงย่างกบย่างนกนะครับหน่อมดึกบรรยากาศตรงกลางหน้าเขาเนี่ยตรงนี้เห็นแล้วนะครับคนอื่นหันเนี่ยอาจจะแบบใครมาตุ้ยวันหน้าจัดเธอครับมาแน่นอนนะครับเอวนะครับเอ้าโอนกเขาอุ๊กแม็กพริกใส่ละมันจะกลัวเลยเนาะต้องอย่างพิถีพิถันอย่างหมักไหมครับโคกๆเราบ่คั่วครับคือมันหนอกครับเออคุ้งๆๆกินกลางตรงกลางหน้านี่มันต้องสุดยอดแล้วบ่ต้องเอาอย่างหมักไหมนะครับโอ้ครับปิ้งนกปิ้งกบไกลละเขาน้ำน้ำมันเป็นลับวันนี้ประมาณ3:00ไปใช้บรรยากาศอยู่เนาะครับได้ครับมันมืนมาเตื่อมีขั้วนกด้วยส่วนงูเนี่ยมีนูแน่นะครับมีแน่นอนหนึ่งงูหนึ่งจิ้มด้วยขาครับมันต้มส้มเราคอยดูนะครับเป็นยังไงย้ำกันยากวะละแข่งอมกันยากวะละใส่อย่างเซนแม็กสุดเด็ดนะอันนี้มีน้ำป่าครับไอ้ขอโทษครับเออน้ำห้าใส่เหรอใส่เห็นน้อยครับกล้ามได้เนาะเอออีสานก็ได้เสร็จงานนึงครับเออผงชูรสหน่อยนึงครับเออผงนัวครับโอ้ขาดไปเรื่องครับผงนัวเนี่ยโอ้ยโอ้สองมันรวงไปหน่อยนี่สองห้าบาทใส่สองบาทครึ่งเอาไปเติมที่หลังครับเติมที่หลังเออเหลือไปเติมที่หลังครับเออครับเอาจัดไปสี่สามฝ่ายไก่หัวกันเล็ดๆนี่เนาะที่ว่าในหมู่เป็นได้มาแห่จะห้าวหรือเปล่าเดี๋ยวเอาตุ่งมานะต้องมี3ขามาตัวไงนะครับนี่ครับกินแบบง่ายๆได้มีความสุขก็เอาละนะต้องเอาอย่างมันแหลกนี่วันนี้นะฝนมันตกเนาะสุดยอดละโชคดีนะครับได้มาลงเรือกันมาจับงูไปส่องนกนะครับผมคงจะเห็นนะครับในช่องชีวิตของมันนอกในหอต่อเนื่องกินเข้ากันกลางตรงนะครับเมาะดึกเดี๋ยวให้ทีมงานเขาจัดการเรื่องนั้นหนึ่งก่อนนะครับปอนกปิ้งกบปิ้งนกเนาะแต่แนวยาวแต่งูนี่ผมทำเถอะเดี๋ยวไปคนที่ตามคลิปหน้านะครับเซนไซกบแบบตัวจอบสีมือเต้เซนไซนี่ฮะไม่เมื่อเหรอเต้เหรอถึงไงก็นั่นฝนมันตกดูกบน้านะครับนี่สุดจอดเซนไซละเนาะวิ่งรถไปกำเดียวก็ได้มาละนี่เต้นะครับบรรยากาศตะตุกกันนะดอกไก่ขันนกไก่ขันเศร้าแล้วค่ะปี2แล้วเด้อนี่พ่อแม่นอนเนี่ยก่อนตี4แล้วตี2แล้วเด้อเฮือนเฮือนก็อันเฮงแม่นบ่คนมันนอกแต่ชีวิตอุ่มขนาดครับเพื่อแฟนครับครับนานๆทีนั่นทีแต่วันนี้มันเพราะว่าตั้งมั่นจะโคนแค้น
เสามันจะค้อนนะครับพวกกินนู่นตอนได้นะท่านอย่างอื่นมันยุ่งต้องคุ้มหน่อยนี่จ้ะได้เนาะแท้ดิโอ้หัวนกปิงนกปิงกบภาษาชีวิตคนบ้านนอกเขาอยู่ตรงตรงกลางนะเฮ้ยพี่ยาวน่าจะมีอยู่นะครับลงเรือแหมหลบจับงูนี่ช่วงนี้น้ำนักปล่อยน้ำนิ่งๆลงแหมหลบแฟนครับผมได้ดูนะครับอย่าเลิกบอกเลยปลีไปที่มันปลีนี่เปิดจะกินเข้ากับสุกยางนกกบทุกแม่ลูกแต่ผมอยากเข้าขนาดนั้นเลยนี่หัวใจจะไหวลงเรือมา 3-4 ชั่วโมงแต่ละคนหิวข้าวเล่นแก๊สน้อยเข้ากันหนูเข้าแต่หมอไฟก็แล้วหนาวฝนก็ก็ต้อนให้เสร็จเลยผมเล่นน้ำเนาะห่อนก็คือไงช่างไว้เอาซ่าหมดยังไงซึ่งเราไปเขาห้องอยู่ไหนไอ้น้ำรถเอาเขามาหอบดองเช็ดให้แบ่งชีวิตให้เขาเลยโรคกบสุกกับโรคสุกกับก็น่าหิวเข้าทั้งนั้นนะครับเอามาแล้วครับไอ้นู่นเด็ดอ้วนกโอ้ใส่จันจ่อใส่ดอกข่าใส่สปะคุณครับปิงนกปิงกบใช่ไหมโอ้ยยอดนะครับเมนูอีนี่มันจะธรรมดาวะนั่งกินข้าวด้วยกันกำลังครับร้อนนะก่อนกุ้มเตี้ยอะไรครับผมเออเลี้ยมตั้งเตื้ออยู่อ่ะเออวะกินข้าวด้วยกันมาขึ้นวงตั้งวงโอ้นี่ก็เป็นแก้วบองนะครับนี่เป็นคัวนกปิงกบกับโอ้นี่ยอดเหรอครับยอดเหรอครับยอดท่อนนี่นี่กับซาป่าสุดยอดแก้วบองกับหม้อกับแก้วบองกับหม้อเดี๋ยวรอนกกับอันกบกันกี่เปิดพละมันยังแดงปลึ้งอยู่เฉยๆเนาะครับกินข้าวอิ่มก็จะอยากย้ายไปพักคนละนะครับตอนนี้ก็ตีสี่น้อยๆ นะครับเจริญดาทีมงานนี่นะเอากันยาวๆไอ้ที่มันเมียนายเขาหล่นเอานี่ก็ได้เวลาละวัวนกเนาะวิ่งกบวิ่งนกนะครับพริกเจียวเจียวบองบรรยากาศกินข้าวกลางตุ่งมาฝากวันนั้นอนุรักษ์หน่อยยุ่งนักโอ้ยหน่อยอ้าวจัดเต็มกินข้าวกันมูเฮาเล่นเหนื่อยมันนักละนะครับกินข้าวอย่างงูครับกบปิ้งนกพริกเกี๊ยวบองโอ้โคนกข้าเจือตัวน้อยจะไต่ห้าละเอาหน่อยโอ้นะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้ามาดูนะครับเนอะทีมงานเฮานี่เฉยธรรมดาอยู่กันนี่เอาดึกกว่าปากก็เป็นขางว่าท่อนไหนโอ้นกลำ
คบปิ้งครับเพราะแกเช้าขนาดแกไอ้ไอ้ไงครับผมกูจะตีแห่ยังคาดเชื่ออยู่สิไอ้ไงเนาะนี่นกนะครับต้องพิกเกี่ยวบงกินนี่คนเดียวนี่หยอดตุ่มครับอันก้อยป่าพิกดอกนะครับสุดยอดเลยเก็บยอดมาเฮ้ยเดี๋ยวมีรอกองย้ำเรื่องก่อนย้ำแจ้งนี่ก่อนเก็บยอดล้ำยอดกบปิ้งมีไหนแล้วเนาะบรรยากาศมันหุ่นสุดยอดนะครับเนาะมันไหนเอาเตือครับมันมาเตือเนาะแต่เตือหน้าเขาจะมีอยู่นะครับเทปเดียวเขาจะลงเรือจับงูเหมือนกันอันนี้เขาของบรรยากาศมันกลิ่นข้าวถ้าแฟนครับคนไหนชอบนี่เขาจะปลามาแบบบรรยากาศแบบนี้เนาะครับผมลงเต็มลงเรือกบสายให้ก็คุ้มคุณขาดชีวิตไปเนาะเนาะต้องสุดยอดแค่นั้นเนาะผลนั่นมาได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้หนึ่งนี่มันน่าเนาะเป็นเคยหันแล้วจังหวะผมแบบเคยมาจริงด้วยนะคนพอคนเคยมาสมัยละออนคนเคยแบบไปเอาแบบนี้สมัยล้ำขนาดเนาะว่านกกับล้ำจริงนกกับล้ำเย็นแล้วกับบ่ฮะเย็นอยากให้นุ่มเท้าหน้าเนาะต้องด่าเนาะวันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับจะเข้ามาที่สามเนาะบรรยากาศย้ำดึกดึกแล้วเรือแฮม35 นาทีจะถึง4:00แต่เขาก็ยังเอาไปบรรยากาศแบบนี้มาขึ้นดูนะครับมาขึ้นว่าจะมาไทยละให้กระยานขึ้นดูเอาเนาะเวลาเขามาหาปูหาปลาหาลงเรือกันนะครับมามันกับพอดีฮะอ้วนอ้วนขอบคุณแฟนคลับนะครับเท่าไหร่ก็จะเข้ามาติดตามใครเรียกเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วกดละครั้งตัวเองนะครับน่าจะหันชีวิตคนแบบมันบ้านเนี่ยมันหนอกนะครับชีวิตคนมันหนอกอย่างเขาเนาะมือพอโอเคครับวันนี้ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับที่เข้ามาที่แต้มเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสุดยอดทีมงานเขาแห้ง